เปลี่ยนปั๊มน้ำหรอเย็นเช็คหม้อน้ำเติมน้ำหม้อน้ำเสื้อปั๊มน้ำพร้อมวาวน้ำอะไรอย่างเงี้ยอาจจะฟังดูไม่ค่อยดูเรื่องนะเอาจริงสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็อยู่ในน้องกะทิอีกแล้วนะคะก็เป็นคลิปที่เอฟอยากมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่าหลังจากที่น้องกะทิหมดวารันตีเนี่ยค่ะเอฟเอาไปเข้าสูตรมาเคลมเป็นรอบสุดท้ายก่อนหมดวารันตีเนาะแล้วอยากจะมาแชร์ว่าที่ศูนย์เขาเปลี่ยนอะไรให้เอฟบ้างเออแล้วก็ประสบการณ์ว่าใช้เวลานานไหมอะไรยังไงนะคะก็ต้องเล่าเริ่มต้นก่อนว่ากะทิเนี่ยเอฟได้มาเป็นมือสองนะคะน้องอ่ะปี2017เนาะซึ่งเท่าที่เอฟเข้าใจนะทุกคนมินิหรือ BMW เนี่ยจะมีประกันอยู่2แบบที่ศูนย์จะมอบให้เนาะมี MSI ถ้าของมินิเนี่ยจะเป็น MSI แต่ถ้า BM จะเรียกว่า BSI นะคะก็จะเรียกแยกกันเนาะก็ถ้าตัว MSI ของ F เนี่ยของน้องกะทิเนี่ยที่โทรไปเช็คกระสุนนะคือมันหมดแล้วนะคะเหลือแค่วารันตีแต่สำหรับท่านไหนที่แบบอยากรู้ว่าเอ้ย MSI กับ BSIวารันตีอะไรเงี้ยต่างกันยังไงเดี๋ยวเอฟลิงคลิปไว้ให้นะคะเป็นคลิปนี้นะที่เอฟดูเป็นน้องเซลของมินิมาเล่าให้ฟังเนาะว่ามันแตกต่างกันยังไงแล้วแต่ละอย่างมันคอเบอร์อะไรบ้างเนาะเพราะว่าเอเอาจริงเอฟอะก็ยังงงๆอยู่นิดๆแหละคือเท่าที่เข้าใจนะ MSI ก็คือพวกคอเบอร์พวกของเหลวในรถยนต์เนาะไม่ว่าจะเป็นแบบน้ำมันเครื่องนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้ววารันตีก็คือเป็นชิ้นส่วนของรถแต่ว่าวารันตีเนี่ยเท่าที่เอฟถามมาเนี่ยก็คือไม่ cover แบบหลอดไฟไม่ cover แบบอย่างพวกกระจังหน้าหรืออะไรเงี้ยที่แบบมีลักษณะของการแบบบุบสลายซึ่งอาจจะเกิดจากอุบัติเหตุเงี้ยเขาก็จะไม่ cover นะคะก็มันมีหลายประเด็นน่ะก็คือเอฟอะได้น้องกะทิมาซึ่งน้องกะทิตามประวัติอะออกที่ศูนย์มิเลเนียมออโต้ที่เอกมัยนะคะแต่ว่าความแบบเป็นคนแบบอยู่นนเอกมัยก็ไกลมากไม่ค่อยได้ไปทุกคนก็เลยไม่คิดว่าจะไปเข้าศูนย์ที่เอกมัยก็เลยลองโทรถามที่เยอรมันออโต้ที่แจ้งวัฒนะเนื่องจากใกล้บ้านนะคะว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราซื้อรถที่มิเลเนียมออโต้เนี่ยเราไปเข้าที่เยอรมันออโต้ได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะก็ศูนย์เขาบอกว่าเข้าได้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็เลยแบบจัดแจงนัดแนะเนาะตอนแรกที่อีกสเต็ปนึงเนี่ยที่ตกใจก็คือตอนแรกที่บอกเขาว่าเป็นรถที่กำลังจะหมดวารันตีเขาก็บอกว่ามันเป็นการเช็ครอบสุดท้ายจะเช็คเยอะหน่อยโดยที่เอฟจะต้องทิ้งรถไว้ประมาณ14วันเอฟก็แบบอ่าฮะ14วันยังไงนะคือก่อนหน้านี้ขับโตโยต้ามาตลอดทุกคนเข้าใจลมปะไม่เคยขับรถยุโรปไงก็จะไม่เก็ทว่าแบบอะไรอ่ะทำไมต้องทิ้งรถไว้14วันหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยเข้าไปถามในกลุ่ม Facebook นะคะกลุ่มของมินิไทยแลนด์นี่แหละว่าเฮ้ยมันแปลกหรือเปล่ามันผิดปกติหรือเปล่าเนื่องจากงงมากเลยว่าแบบทำไมฉันต้องทิ้งรถไว้ตั้ง2อาทิตย์ในกลุ่มเขาก็บอกว่าเป็นเรื่องปกติอาจจะไม่ถึง14วันก็ได้แล้วแต่คอนดิชันของรถเนาะก็สมาชิกหลายๆท่านเขาก็บอกว่าทิ้งไว้เถอะเขาเปลี่ยนหลายชิ้นให้คุ้มอะไรเงี้ยก็แบบโอเคโอเคอุ่นใจเพราะตอนแรกแบบตกใจมากเลยแบบไม่เคยเจอไงทำไมฉันต้องทิ้งรถไว้ตั้ง2อาทิตย์แล้วฉันจะใช้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็พอเข้าไปทิ้งรถไว้เนี่ยก็คือสเต็ปแรกก็คือแบบเหมือนมีการเดินประเมินเนาะว่าตัวเราเองอ่ะเราอยากให้เปลี่ยนตรงไหนบ้างมีตรงไหนที่เรารู้สึกว่าอยากให้เปลี่ยนบ้างแล้วมันจะ cover หรือไม่ cover อะไรเงี้ยพนักงานเขาก็จะเดินดูกับเราแล้วก็บอกเลยว่าอันนี้ cover นะอันนี้ไม่ cover นะเนาะก็เป็นประสบการณ์ที่โอเคนะคะในเบื้องต้นเนาะแล้วก็หลังจากนั้นก็ทิ้งรถไว้เอป่ะทิ้งรถไว้วันที่15รับรถอีกทีวันที่25จริงๆตอนแรกจะรับเร็วกว่านี้ด้วยทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวมาเปิดดูกันว่ารถเอฟเปลี่ยนอะไรไปบ้างเขาเปลี่ยนอะไรให้บ้างเนาะทีนี้จะบอกว่าตอนแรกนัดรับรถไว้วันที่22ก็คือประมาณ1วีค7วันนั่นเองนะคะนับจากวันที่15เนาะวันที่15ต้องนับเพราะว่าเอฟประสงค์รถตั้งแต่แบบ 9:30 อ่ะก็อาจจะมีเวลาทำงานทั้งวันของวันที่15ด้วยอะไรก็เลยขอนับไปเลยแล้วกันเนาะทีนี้ส่วนของตัวที่รายการที่ทำมาเนี่ยค่ะจะมี2ใบเนาะใบนึงเป็นใบที่เสียตังค์ส่วนอีกใบนึงเนี่ยเป็นใบที่ฟรีมาดูอันไหนก่อนดีนะดูไหนก่อนดีนะดูอันที่เสียตังค์ก่อน
ชอบแบบวางบอมอะเอาจริงรู้แหละว่าทุกคนอยากรู้ว่าแบบอะไรที่ฟรีบ้างแต่ไม่เก็บไปก่อน นะคะก็ในส่วนที่เสียเงินเนี่ยมันเป็นส่วนที่มันไม่ cover เนอะก็คือตัวตอนเอฟเอารถเข้าไปเนี่ยเอฟเคยเล่าให้ฟังเนอะว่าไฟหลี่ด้านล่างของน้องกะทิเนี่ยมันขาดอยู่หนึ่งดวงนะคะเอฟก็เลยบอกเขาให้เปลี่ยนด้วยนะซึ่งราคาค่าเปลี่ยนหลอดไฟเนี่ยเบ็ดเสร็จมันจะอยู่ที่ประมาณ 1,600 กว่าบาท1,600 กว่าบาทนี่คือมันเป็นค่าไฟรวมกับค่าแรงด้วยนะคะมีค่าตรวจอะไรเงี้ย1,000 กว่าบาทแล้วตัวหลอดจริงๆอ่ะอยู่ประมาณ580 กว่าบาทรวมกันเป็นแบบประมาณ 1,600 เนาะเกือบ 1,700 นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เสียเงินก็คือทางพนักงานเนี่ยเหมือนเขาเช็คในประวัติของรถนะเนาะว่าเราไม่เคยล้างแอร์เลยนะคะล้างเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอาจจะเรียกไม่ค่อยถูกนะทุกคนคือล้างแอร์เหมือนเราล้างแอร์ในห้องนอนเราอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าไม่เคยล้างเลยแล้วก็ตอนนี้มีโปรโมชั่นที่ล้างแอร์ปุ๊บเขาก็จะอบอโรมาให้ด้วยแล้วก็ล้างไอ้แผงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะในนี้เขียนว่าแผงคอยร้อนน่ะเผื่อท่านไหนนึกออกนะเป็นไอ้แผงที่มันจะอยู่ข้างหน้ารถอ่ะข้างหลังกระจังหน้าเขาบอกว่าปกติตรงนั้นจะไม่ได้ล้างแต่ว่ารอบนี้มีโปรโมชั่นพิเศษล้างให้ด้วยนะคะก็อยู่ที่ประมาณ 4,000 กว่าบาทเอฟก็เลยแบบล้างไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะทีนี้ฉะนั้นรวมกันในส่วนที่เสียตังก็มีอยู่แค่2อย่างเองนี้เท่านั้นเองทุกคนก็คือรวมแล้วเอฟเสียตังไปกับการเข้าสู่รอบนี้ 6,426 บาทนะคะก็สำหรับค่าหลอดไฟหลี่ค่าแรงค่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่าตัวล้างแอร์อบอโรมาคำว่าอบอโรมานี่คือไม่รู้ว่าเขาทำไงเหมือนกันนะแต่ว่าวันที่ไปรับรถอ่ะก็ภายในมีความแบบกลิ่นใหม่มากเลยกลิ่นเหมือนซื้อรถใหม่อ่ะชอบมากเลยอ่ะอยากอบอีกแต่อบครั้งละ 4,000 ก็แบบไม่ค่อยไหวนะนานๆทำทีแล้วกันนะคะอันนี้จบไปแล้วสำหรับตัวที่เสียตังค์นะเบ็ดเสร็จก็คือเอฟเสียตังค์ไป 6,400 กว่าบาทสำหรับการเข้าสู่รอบนี้นะคะทีนี้มาดูกันว่าในส่วนที่เขาทำให้ฟรีที่อยู่ใน cover ของตัววารันตีเนี่ยมีอะไรบ้างก็ค่อนข้างเยอะหน่อยนะทุกคนมีแบบเอกสาร3ใบรายละเอียดเยอะมากเลยทีเดียวเอฟขออนุญาตแบบเล่าเป็นหมวดไปเลยเนอะว่าเขาเปลี่ยนอะไรให้บ้างแบบซึ่งในเนี้ยมันจะรวมแบบค่าแรงด้วยอะไรด้วยฉะนั้นน่ะมูลค่ามันอาจจะดูอ่ะฟังดู over นิดนึงเนาะแต่ว่าในเมื่อมันฟรีเอฟก็ไม่ติดหรอกเอาจริงก็เขาทำให้ฟรีอยู่ดีเขาจะแบบตีราคาว่าแบบ1,200,000ก็ได้แล้วแต่ในเมื่อเขาทำให้ฟรีอยู่ดีนะคะทีนี้มาเริ่มกันที่รายการแรกเลยทุกคนก็คือเขาเปลี่ยนน้ำมันเบรกให้ค่ะอันนี้มันเป็นแบบครบกำหนดไฟโชว์นะก็คือมินิเนี่ยเวลาที่จะทำอะไรจะเซอร์วิสอย่างเงี้ยเท่าที่เข้าใจนะทุกคนจะไม่ได้แบบหมื่นโลแล้วไปเข้าจะเป็นลักษณะว่าวิ่งจนไฟมันเตือนมันจะมีระบบของเขาไฟเตือนอะไรเยอะแยะเหมือนที่เอ็มบอกว่ามีเตือนไฟขาดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็ไฟโชว์ค่ะก็เปลี่ยนน้ำมันเบรกให้นะคะน้ำมันเบรกก็คือมูลค่าไม่ได้เท่าไหร่อ่ะทุกคนก็600กว่าบาทเนาะแล้วก็เปลี่ยนปั๊มน้ำหล่อเย็นเช็ดหม้อน้ำเติมน้ำหม้อน้ำเสื้อปั๊มน้ำพร้อมวาล์วน้ำอะไรอย่างเงี้ยอาจจะฟังดูไม่ค่อยดูเรื่องนะเอาจริงแต่ว่ารวมๆแล้วไอ้ส่วนของตัวที่มันเป็นเกี่ยวกับหม้อน้ำเนี่ยทุกคนเปลี่ยนไปประมาณ10,000กว่าบาทแล้วก็เปลี่ยนชุดถุงลมนิรภัยถามว่าทำไมต้องเปลี่ยนถุงลมนิรภัยคือตอนแรกตรงพวงมาลัยของมินิเนี่ยตรงมันจะมีโลโก้ใช่ไหมคะแล้วโลโก้อันเดิมลอกไม่รู้ว่าโดนอะไรมาแล้วมันลอกอะทุกคนก็ทางพนักงานเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะซึ่งตอนแรกก็นึกว่าแบบลอกโลโก้ออกแล้วเอาอันใหม่มาแปะก็มันลอกแค่โลโก้อะเข้าใจใช่ปะแต่ปรากฏว่าเขาเปลี่ยนทั้งยวงกลมๆตรงนี้เลยที่มันเป็นถุงลมนิรภัยอยู่ข้างในอะทุกคนเปลี่ยนทั้งยวงเลยค่ะก็มีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 17,000 เปลี่ยนนะเปลี่ยนไปเลย 17,000 ทีนี้อันนี้เป็นตัวที่เขาตรวจแล้วก็เจอนะคะนั่นก็คือโช็คอัพฝากระโปรงหน้าคือน้องมินิเนี่ยเวลาแบบเปิดขึ้นมาเปิดฝากระโปรงหน้ามันจะไม่ใช่แบบไอ้เหล็กที่เอาไปดามมันจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นช็อคอัพดันไว้นะคะก็เขาเปลี่ยนช็อคอัพตัวนั้นให้มูลค่าที่มัน 4,000 กว่าบาทเนาะแล้วก็เปลี่ยนตัวกันขอบประตูด้านซ้ายและขวาก็คือมันจะเป็นคิ้วยางตรงข้างๆกระจกเนี่ยเดี๋ยวถ่ายรูปขึ้นให้ดูนะคือมันไม่ได้เสื่อมหรืออะไรหรอกทุกคนแต่ว่าเหมือนมันยื่นออกมาตรงปลายมันอะ
เออเขาก็เปลี่ยนให้นะคะมูลค่า300กว่าบาทอ่ะจบแผ่นที่1เดี๋ยวมาดูกันว่าสุดท้ายแล้วเขารวมมูลค่าเป็นเท่าไหร่เยอะมากตกใจถ้าเกิดแบบต้องจ่ายเองนี่คือขายบ้านขายรถอ่ะทีนี้ยางรองขอบประตูด้านซ้ายอ้าวเดี๋ยวนะอ๋อเมื่อกี้มันเป็นตัวกันขอบไม่เข้าใจเหมือนกันเออตัวกันขอบกับยางรองขอบนะเออยางรองขอบประตูข้างซ้ายเนี่ยก็เปลี่ยนอีก 3,000 กว่าบาทนะคะแล้วก็ของน้องกะทิเนี่ยคือตั้งแต่เอฟซื้อมาเอฟเห็นแล้วว่าตัวคิ้วที่มันเป็นตัวซุ้มล้ออ่ะเออเดี๋ยวเอฟขึ้นรูปให้ดูมันจะมีความดุ้งๆออกมานิดนึงก็บอกเขาไปเนาะแทนที่เขาจะแบบแปะกลับไปให้ใหม่เปล่าเขาเปลี่ยนให้เขาเปลี่ยนให้เลยค่ะทุกคนด้านหลังขวานะก็อยู่ที่ประมาณ 3,000 ต้นๆ นะคะแล้วก็นอกนั้นก็เป็นค่าธรรมเนียมแบบทดสอบรถยนต์ดำเนินการวิเคราะห์แบตเตอรี่แล้วก็เปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ด้วยแบตเตอรี่นี่เคลมแพงมากเลยทุกคนแบตเตอรี่เฉพาะตัวแบตอะอยู่ที่ประมาณ 13,500 บาทเออรวมกับค่าวิเคราะห์อะไรของเขาที่พูดไปเมื่อกี้จะอยู่ประมาณ 15,000 ได้อะเออตัวแบตนะคะแล้วก็เปลี่ยนปั๊มล้างกระจกหน้าเปลี่ยนตัวกองมอเตอร์ฉีดน้ำกระจกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เปลี่ยนมอเตอร์ฉีดน้ำล้างกระจกรวมๆแล้วอยู่อีกประมาณ 2,700 นะคะแล้วก็มีค่าตรวจเช็คแอร์เออก็จริงๆอันเนี้ยเอฟไม่ได้คอมเมนต์ไปเลยนะแต่เหมือนแบบเขาน่าจะเช็คให้แล้วเขาก็เจอว่าแบบบางทีแอร์ไม่เย็นแต่ถามว่าเอฟรู้สึกไหมไม่รู้สึกเลยรู้สึกว่ามันก็ปกตินะมันก็เย็นอะไรเงี้ยเออเขาก็เช็คให้นะคะมูลค่า300กว่าบาทแล้วประเด็นคือที่เอฟต้องรอ10วันเนี่ยจากตอนแรกที่บอกว่ารอ7วันใช่ไหมก็คือการพอเขาตรวจแอร์เย็นไม่เย็นปุ๊บเขาบอกว่าคอมเพรสเซอร์แอร์มันไม่ดีเขาจะเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์แอร์ให้เออซึ่งเอฟก็แบบก็โอเคนะอะไรอย่างเงี้ยแต่คือตัวเองไม่ได้รู้สึกหรอกว่ามันไม่ดีนึกออกมาทุกคนคือนั่งขับอะไรเงี้ยมันก็แบบปกติอ่ะเออแต่ว่าแบบในเมื่อเขาบอกว่าไม่ดีแล้วเขาจะเปลี่ยนให้ฟรีก็ทำไมล่ะอะไรเงี้ยเออก็เลยแบบต้องรอนะคะเนื่องจากว่าเขาต้องหาของเออไอตัวคอมเพรสเซอร์แอร์คือเขาจะเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์แอร์ทั้งยวงให้เลยนะทุกคนก็วันนั้นอ่ะเขาโทรมาแล้วก็บอกว่าเออกำลังหาของนะ worst case อ่ะก็คืออาจจะต้องสั่งจากเมืองนอกก็ต้องรอประมาณ30วันถ้าเคสที่ดีขึ้นมาหน่อยอาจจะแค่สั่งจากมาเลเซียรอประมาณ10วันแต่เบสเคสเนี่ยสิ่งที่คาดหวังเนี่ยก็คือหาในประเทศนะถ้าหาแบบเหมือนประมาณว่าทรานสเฟอร์ของมาจากศูนย์อื่นอะไรเงี้ยถ้าเกิดเจออันนั้นก็แบบ 2-3 วันเสร็จเอฟก็ลุ้นมากเลยเพราะว่าอ้าวชิบหายแล้วถ้าเกิดแบบต้องรอ30วันแล้วยังไงแล้วยังไงฉันต้องใช้รถคันเก่าไปอีกเดือนนึงเลยหรออะไรเงี้ยเออก็แอบลุ้นนะคะพออีกวันนึงเขาก็โทรมาว่าเออหาจากศูนย์ในประเทศได้แล้วก็เลย 2-3 วันเสร็จก็เลยเลื่อนจาก7วันเป็น10วันที่รถเสร็จนะคะโดยที่มูลค่าของคอมเพรสเซอร์แอร์เนี่ยหนักหน่วงมากทุกคนก็มันจะมีเดี๋ยวอ่านให้ฟังนะแต่แบบอาจจะไม่รู้ความหมายในทุกอย่างนะทุกคนก็มี discharge ดูดออกและเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศก็คือน้ำยาแอร์เนาะถ่ายและเติมน้ำยาปรับอากาศตรวจสอบค้นหาความผิดปกติเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์แอร์อันนี้เป็นค่าแรงนะแล้วก็มีตัวคอมเพรสเซอร์แอร์และแหวนยางอีก2ตัวรวมเป็นเซตเดียวกันเซตของตัวการทำคอมเพรสเซอร์แอร์เนี่ยอยู่ประมาณเกือบ 60,000 บาทค่ะนี่แบบโหถ้าเกิดฉันต้องจ่ายเองฉันจะทำยังไงดีฉันแบบขับรถไม่มีแอร์ก็ได้อะไรเงี้ยก็เฉพาะตัวคอมเพรสเซอร์แอร์อยู่มัน 53,000 อ่ะทุกคนนะคะก็เป็นรายการสุดท้ายที่เปลี่ยนมานะคะรวมเบ็ดเสร็จแล้วมูลค่าของที่เคลมไปเนี่ยที่เอฟไม่ต้องจ่ายเนี่ยก็อยู่ที่เอาเฉพาะค่าของกันนะของอยู่ที่ 100,000 กับอีก 6,000 บาทนะคะแล้วก็มีค่าแรงอีก 6,600 บาทนะรวมเป็นประมาณ 101,000 กับอีก 2,800 บาทนะคะแต่ว่าใดๆคือต้องมีแบบพอรวมแวดปุ๊บก็เป็นตัวเลขนี้เลยค่ะทุกคน 120,734 บาทเย้ 102ในส่วนของวารันตีที่เขาเปลี่ยนให้นะคะทุกคนก็ถามว่าประทับใจกับการบริการครั้งนี้ไหมประทับใจมากนะเพราะว่า1อย่างที่บอกว่าเอฟไม่ได้ซื้อสูตรนี้2คือเอฟซื้อมือ2ด้วยซ้ำไม่ใช่เจ้าของมือแรกเออแล้วก็เข้าไปก็คือไม่เคยเข้าศูนย์นี้อยู่แล้วถูกไหมเยอรมันออโต้ที่แจ้งวัฒนะเนี่ยแต่เขาก็บริการดีมากแล้วก็บางอย่างอย่างคอมเพรสเซอร์แอร์อย่างเงี้ยถามว่าถ้าเขาไม่เปลี่ยนให้เรารู้ไหมอ่ะไม่รู้นะเอาจริง
เออนี่ไม่ได้สปอนเซอร์ใดๆนะคะทุกคนเขาจะสปอนเซอร์ทำไมก็ไม่รู้ไม่ได้สปอนเซอร์นะเป็นความรู้สึกส่วนตัวว่าเอฟก็รู้สึกว่าเออโอเคนะตอนแรกคิดว่าเข้าไปชี้ตรงนั้นอยากให้เปลี่ยนตรงนั้นตรงนี้แล้วจะเจอแต่การปฏิเสธหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยปรากฏว่าได้ทุกจุดเออยกเว้นที่แบบเราเข้าใจว่ามันไม่ cover จริงๆอย่างรถไฟหรืออะไรเงี้ยมันไม่ cover จริงๆก็เข้าใจได้และแถมเขายังตรวจหาจุดที่เรามองไม่เห็นให้อีกเออก็รู้สึกว่าแบบประทับใจมากเลยแล้วก็พี่พนักงานที่ศูนย์เนี่ยชื่อพี่กิฟต์หรือคุณกิฟต์นี่แหละน่าจะอายุเท่ากันนะเอาจริงก็บริการโอเคมากเลยนะคะก็มีการแบบว่าเออตามเช็คให้แบบมีการโทรแจ้งว่าแบบเฮ้ยสถานะเป็นยังไงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยโอเคมากๆเลยนะคะซึ่งถามว่าถ้าเข้าศูนย์ครั้งต่อไปเอฟต้องจ่ายตังค์เองแล้วถูกไหมเออเอฟก็เลยยังคิดอยู่เหมือนกันว่าแบบจะเข้าศูนย์ไหมหรือจะไปหาอู่ข้างนอกเพราะว่าเวลาที่เอฟไปอยู่ในกลุ่มของมินิเนี่ยก็จะมีแบบหลายคนแนะนำเนอะว่าแบบเออไปเช็คระยะเนี่ยเช็คข้างนอกก็ได้มันประมาณ 3-4 พันเท่านั้นเองอะไรเงี้ยก็มีนะคะก็ยังคิดอยู่อ่ะเออเดี๋ยวขอดูอีกแป๊บนึงแล้วกันว่าแบบยังไงดีอาจจะลองเข้าศูนย์ที่แจ้งวัฒนาเนี่ยอีกรอบนึงเนอะแล้วดูว่าค่าใช้จ่ายเวลาเราต้องจ่ายเองเนี่ยมันหนักหนาแค่ไหนถ้าเกิดมันหนักเกินไปก็ค่อยเปลี่ยนมาเป็นอู่ข้างนอกอีกทีนึงแล้วกันนะคะแล้วก็ไว้จะมาอัปเดตอีกทีนะวันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนสำหรับการเคลมวารันตีของน้องมินิน้องกะทิของเอฟนี่เองก็ผ่านพ้นไปได้ดีค่ะแนะนำมากๆเลยชอบมากบริการดีศูนย์เยอรมันออโต้ที่แจ้งวัฒนะนะคะโอเคมากๆเลยนะไว้ถ้าเกิดมีใครมีคำถามตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ที่คอมเมนต์เซ็กชันด้านล่างได้นะคะแล้วก็เจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ